สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมาทำยำแตงกวาให้คุณผู้ชมนะครับคือสาเหตุที่ผมอยากทำอันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนมีน้องคนไทยมาเที่ยวที่บ้านผมแล้วเขาก็ทำยำแตงกวาให้ผมแบบมันอร่อยมากแล้ววันนี้ผมก็เลยลองทำนะครับคือวัตถุดิบของเราวันนี้จะมีหนึ่งมีแตงกวานี่เมื่อกี้ผมไปซื้อที่ตลาดตังกวานี่ผมเช่าประมาณ4โลกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องแกะนี่แล้วก็จะมีพริกด้วยพริกเยอะมากแล้วก็มีมะนาว2ลูกผมไม่รู้ว่ามันเยอะไปหรือเปล่าแล้วก็อันนี้มีเต้าหู้นะครับเต้าหู้ที่แบบมันเป็นเขาเรียกว่ามันคล้ายๆเขาทำแบบเป็นตะคือผมไม่รู้ว่าอธิบายอันนี้เป็นภาษาไทยยังไงแต่มันทำมาจากเต้าหู้นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะลวกนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมแบบนี้แล้วก็มีน้ำปลาที่เพื่อนคนไทยซื้อมาให้ผมนะครับบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเขามาเที่ยวที่เวียดนามนะครับแล้วก็เขาก็ซื้อของผักให้ผมที่อันนี้ดูน่ากินมากคือผมไม่รู้อันนี้ที่ไทยมันดังหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนี่ให้ดูนะครับคือหน้าตลกมากเกลียดคนตัดผมนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปตัดผมใหม่คือทรงผมแบบนี้ดูมันไม่เหมาะกับหน้าผมเลยดูน่ากินไหมนะเราก็จะมีโค้กขอโทษเสียงดังไปหน่อยแล้วก็จะมีโค้กอันเนี้ยโค้กผมยืมน้องคนไทยเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยอยู่กับผมแต่ประเด็นก็คือตอนนี้หลานผมมาเวียดนามนะครับแล้วก็คือบ้านผมมันเล็กมากถ้ามีคนอยู่เยอะมากมันจะอึดอัดไปหน่อยแล้วก็น้องคนไทย2คนเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ตอนนี้มีแค่น้องคนไทยคนหนึ่งจะอยู่กับผมก็อยู่ห้องข้างๆแล้วผมอยู่ห้องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำนะครับคุณผู้ชมคือผมไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าโอเคเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่ทุกคนดูคลิปของผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีผมไปวางตรงนี้แล้วก็ไป Facebook ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปะในลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับถ้าสมมติว่าคือผมไม่รู้ว่าที่ไทยเขาจะทำเหมือนแบบผมหรือเปล่าหรือว่ามันยังขาดวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างคือผมไม่รู้ว่าที่ไทยถ้าสมมติว่าเขาทำยำแตงกวาแบบนี้เขาจะผสมกับอะไรบ้างนะครับแต่อันนี้ผมก็ทำมั่วๆชั่วคือแบบอยากกินมากพอดีน้องเขาไม่ได้อยู่ที่เวียดนามตอนนี้น้องเขากลับไทยประมาณ3เดือนมั้งไปฝึกงานผมไม่รู้ก็อยากกินนะครับโอเคลองทำเลยนะครับคุณผู้ชมคือผมไม่รู้ว่าคนไทยเขาจะกินผงชูรสหรือเปล่าได้ผมดูคลิปในเน็ตนะครับเห็นเขาใส่ผงชูรสเริ่มเยอะมากเวลาที่เขาทำยำหรือส้มตำที่เวียดนามเขาก็กินผงชูรสเยอะอยู่แต่มีบางคนเขาแพ้ผงชูรสนะครับกินแล้วมันง่วนดูแบบนั้นแต่แบบผมว่าทำสะอาดนะโอเคตำแบบนี้เลยเหรอตำแบบนี้เสียงมันดังมากกระเทียมผมก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดต้องหั่นก่อนแบบนี้คุณผู้ชมใครไม่รู้ทำแบบง่ายคือผมหั่นแบบเล็กๆแบบนี้ให้มันเวลาที่ผมใส่ในโค้กแบบนี้ผมจะตำให้มัน
มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นง่ายกว่าคือเป็นกฎไหลย้อนแต่แบบวันนี้อดอยากกินของเผ็ดครับทุกคนอดไม่ได้นานๆกินทีนะครับเยอะแล้วว่ามีกี่ลูกแล้วนะพอแล้วไม่งั้นท้องเสียทั้งวันเลยอยู่จะหั่นถูกหรือเปล่าโอเคแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับทุกคนอย่าด่านะบอกว่าผมไม่ได้ถนัดเรื่องทำอาหารอยู่แล้วพอดีตั้งแต่เกิดมีพ่อแม่ทำกับข้าวให้กินเองแล้วตอนที่มาเรียนเมืองนอกแล้วมาทำงานเมืองนอกก็ส่วนมากจะซื้อข้าวเขาเอาไปกินที่บ้านหรือว่าจะกินข้างนอกนะครับคุณผู้ชมหน่อยมากที่จะแบบจะกินข้าวจะทำกับข้าวที่บ้านกว่าจะได้ทำแบบโหดมากนะครับคุณผู้ชมจะเป็น3ลูก2ลูกกินได้หมดไม่รู้ร้านผมจะกล้ากินหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่กล้ากินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงจะให้ลุงจะกินให้หมดคือต้องรีบหั่นนะครับเพราะว่าร้านกำลังถือกล้องอยู่ร้านเมื่อยอยู่แล้วแต่ลุงใจร้ายต้องบอกหลานถือกล้องผมว่า3ลูกน่าจะพอแล้วนะเพราะว่ามีข้าวด้วยโอเคทำแค่3ลูกอย่างเดียวนะกีผมตำให้มันเป็นแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่มันได้แล้วโอเคแล้วผมก็จะใส่น้ำปลาร้านั่นนะครับไม่รู้ควรจะใส่กี่ช้อนนะครับคุณผู้ชมเห็นที่ไทยเขาก็ใส่มั่วชั่วเลยไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ที่ไทยเขาใส่มั่วชั่วหรือเปล่าพอแล้วมั้งเยอะแล้วเดี๋ยวไม่มีของกินตามจ้างเหมือนแม่คนไทยนะคนไทยมั้ยนะได้อยู่แต่มันเข้มไปหน่อยนะเหมือนผมใส่เกลือเยอะทุกคน
เดี๋ยวต้องเติมน้ำนิดหน่อยว่ามันเค็มมันเค็มมากพอแล้วไม่รู้ที่ไทยเขาจะทำแบบนี้หรือเปล่าโอเคนี่เป็ดเข้าไปด้วยไม่รู้จะกินได้ไหมมาแรมมาแรมดูน่ากินไหมนะไม่รู้เหมือนคนไทยทำไหมผมทำมั่วชั่วแต่หั่นมันใหญ่ไปหน่อยนะก็ดูน่ากินอยู่นะน้ำลายไหลแล้วทุกคนเอ้าทำไมมีอันนี้ไปด้วยโอเคได้แล้วนะครับอร่อยมากครับไม่น่าเชื่อเลยคืออันนี้นะครับผมไม่ได้โปรโมทให้น้ำปลาชื่ออะไรอะร้านต้มเขียนนะอ่านภาษาแบบอ่านตัวอักษรแบบนี้ยากมากครับแต่ผมไม่ได้โปรโมทให้เขานะครับขนาดผมเองก็ยังไม่รู้ว่าคนนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าอันนี้แค่โดยส่วนตัวรู้สึกว่ากินอันนี้มันอร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมถ้าใครสนใจก็สามารถไปซื้ออันนี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทุกคนนะครับอยู่ที่ไทยซื้อที่ไหนก็ซื้อแต่เขาพูดคำหยาบก่อนนะแดกก่อนนะครับทุกคนมันหิวมากแล้วอร่อยมากสุดยอดโอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมจะกินกับข้าวไปด้วยนะครับคุณผู้ชมแค่นี้นะครับขอไปกินข้าวก็ไปทำอย่างอื่นบอกว่าแค่กินอันนี้อย่างเดียวมันจะอิ่มมันกลัวท้องเสียตอนนี้บ่ายโมงแล้วยังไม่กินข้าวเลยนะครับทุกท่านขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบมันเผ็ดมันเริ่มเผ็ดแล้วเดี๋ยวมันออกเยอะมากขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ